ดีครับอยากจะให้แอรอนบอยแนะนำตัวก่อนเพราะหลายคนอาจจะรู้จักแค่แบบว่าชื่อในวงการเราเนาะครับผมศิริศักดิ์เลขวัฒนโรจน์นะครับชื่อเล่นชื่อว่าเอนันหรือว่าที่ทุกคนรู้จักกันไอรอนบอยครับผมที่ไปที่มาชื่อไอรอนบอยนี่มายังไงครับลูกมาตั้งแต่สมัยเริ่มแรปครับตอนนั้นชอบดูหนังโทนี่สตาร์กไอรอนแมนก็เลยตั้งชื่อตามครับตอนนั้นตอนอายุ14ก็คือเราชอบสายแบบเป็นแรปเปอร์มาอยู่แล้วอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ชอบตั้งแต่เด็กเลยครับเข้ามาวงการเพลงสายแรปเปอร์เป็นแบบแรปเปอร์นี่ประมาณตั้งแต่อายุกี่ขวบอะคะเริ่มฟังตอนอายุ11ครับตอนนั้นฟังเพลง Eminem กับ Rihanna Love The Way You Lie ตอนนั้นยุคนั้นย้อนไปเมื่อ10กว่าปีแล้วก็เริ่มมาฟังพี่ๆ Titanium พี่ๆ Southside พี่ U Slick อะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับก็เลยเริ่มทำเพลงเริ่มแบบศึกษาเองใช่ครับยุคนั้นก็เป็นเหมือนเราเหมือนเป็นคนฟังก่อนแล้วเราชอบฟังแล้วก็เลยพยายามร้องตามงูปลาปลาเงี้ยครับตามดูใน YouTube อย่างเงี้ยครับในยุคนั้นใช่ครับค่ะเห็นบอกว่าทางเอนันเองก็คือเรามีโอกาสได้ไปแข่งรายการเดอะแรปเปอร์ด้วยเป็นแชมป์ครับใช่ครับเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วตอนอายุประมาณ18ย่าง19ครับตอนนั้นตอนนั้นทำไมถึงตัดสินใจว่าอยากจะไปลงแข่งขันแบบว่าไปลงทัวร์นาเมนต์แข่งขันจริงจังอะลูกคือตอนแรกยุคแรกของฮิปฮอปตอนแรกเขาจะมีเวทีแค่แบทเทิลแบบอันเดอร์กราวด์เงี้ยครับก็แข่งมาก่อนนั้นแล้วแล้วทีนี้พอ The Rapper เปิดก็มันเป็นเหมือนครั้งแรกที่ว่าเพลงฮิปฮอปมันได้อยู่บนทีวีแล้วที่สำคัญคือมีพี่ๆที่เราชอบมาตั้งแต่เด็กๆครับอย่างเช่นแบบพี่ขันพี่โจยบอยพี่โต้งพี่ก๊อฟพี่ปู่จ๋าพี่ทีเจเงี้ยมารวมกันบนทีวีเราก็เลยรู้สึกโอกาสนี้จะมีสักกี่ครั้งคือเราก็เลยอยากไปร้องเพลงให้แบบไอดอลเราสมัยเด็กเนี้ยฟังครับใช่ครับตอนนั้นเห็นบอกว่านอกจากการแรปเองเนี่ยเรามีความสามารถเรื่องการเต้นมาก่อนด้วยใช่ไหมฮะครับใช่ครับก็ฝึกเต้นตั้งแต่ตอนเด็กครับก็เป็นชอบเต้นเนี้ยครับตั้งแต่เด็กร้องเต้นเนี้ยตั้งแต่เด็กก็คือมันเป็นแนวแบบบีบอยอะไรอย่างงี้ฮิปฮอปตอนนั้นจะเป็นป๊อปปิ้งครับแล้วก็มีบีบอยบ้างครับใช่ครับใช่ครับแล้วระหว่างงานเพลงกับงานเต้นอะไรเงี้ยตอนนั้นคือเราชอบอะไรมาก่อนนะคะตอนนั้นจริงๆชอบเพลงชอบดูศิลปินนะฮะในยุคตอนนึงอันนี้จะย้อนไปไกลกว่านั้นคือตอนเด็กเราจะชอบยุคนั้นจะแบบเป็นพี่ก๊อฟพี่ไม้พี่บี้อะไรเงี้ยฮะแล้วก็รู้สึกว่ามันเท่แบบการเต้นการร้องรวมกันเงี้ยครับไมเคิลแจ็คสันด้วยเราก็เลยบอกว่าอยากทำก็เลยไปขอคุณแม่ครับคุณแม่ก็เลยถ้าอยากทำก็จะสนับสนุนก็เลยพาไปเรียนเต้นที่แกรมมี่อะไรเงี้ยครับแล้วก็ไปเรียนร้องเพลงด้วยก็เห็นรู้อยากทำอะไรเงี้ยครับตอนแรกมันเหมือนเริ่มจากฮ็อบบี้แบบว่าเราชอบก่อนจะสุดท้ายเริ่มจริงจังครับคุณแม่ก็สนับสนุนครับตอนนั้นแสดงว่าที่บ้านเราค่อนข้างจะให้อิสระในความชื่นชอบส่วนตัวอยากจะทำอะไรก็คือพุชอัพเราเต็มที่เลยก็ค่อนข้างครับค่อนข้างแต่ว่าพอทำนี้คุณแม่บอกว่าถ้าจะจริงจังก็ต้องจริงจังนะเพราะว่าคืออย่างอื่นคุณแม่ก็ไม่ได้กดดันว่าเรื่องแบบอะไรเงี้ยครับพอมาเป็นอย่างนี้ถ้าอยู่จะทำจริงๆก็ต้องจริงจังนะเอาต้องเอาดีกับมันอะไรเงี้ยครับเป็นประมาณนั้นใช่ครับก็เลยทำให้เราแบบหันเหตอนนี้ก็คือมาเป็นศิลปินเต็มตัวอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับตั้งแต่เด็กเลยก็เลยชอบทำเลยมีแพชชั่นจริงๆเราเป็นศิลปินเต็มตัวมาได้ประมาณกี่ปีแล้วลูกที่เป็นแบบในฐานะแบบว่าอาร์ติสเลยอ่ะอาร์ติสเลยครับจริงๆก็ถ้าเริ่มอันเดอร์กราวด์ก็จริงๆก็เริ่มตั้งแต่อายุ14 15นะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบเป็นออฟฟิเชียลจริงๆก็น่าจะช่วง18ก่อนเข้าเดอะแรปเปอร์นะครับที่แบบเริ่มทำไม่ใช่บีทคนอื่นแล้วเหมือนแบบเราทำเป็นออฟฟิเชียลทำบีททำซาวอะไรอย่างเงี้ยครับใช่อย่างความสามารถของแรปเปอร์เนี่ยเขาก็จะมีความส่วนใหญ่จะต้องเหมือนแบบแรปได้อะไรอย่างเงี้ยร้องสดได้ของเราก็คือสามารถค้นพบตัวเองตั้งแต่เด็กเลยเหรอว่าเราสามารถแต่งเพลงได้เฮ้ยแรปได้หรือว่ายังไงหรือต้องไปเรียนจริงจังยุคนั้นไม่มีให้เรียนฮะยุคนั้นก็คืออย่างที่บอกเหมือนจะเริ่มจากฟังแล้วก็ชอบแล้วแรปตามก่อนจากสมมติเราฟัง Eminem แล้วว่าเขาแรปอย่างเงี้ยเราก็ไปนั่งหาเนื้อภาษาอังกฤษแล้วก็พยายามร้องตามเขาอะไรเงี้ยครับยุคนั้นก็ค่อยๆฝึกมาจากอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะไม่ได้รู้ในวันแรกเลยว่าแบบเอ้ยเรามีพอสวรรค์ด้านนี้คือเราแค่เหมือนแบบชอบทำตามไปเรื่อยๆใช้เวลาหลายปีอยู่เหมือนกันครับใช้เวลาหลายปีอย่างซิกเนเจอร์ของแต่ละคนเขามีแบบว่าเป็นแบบว่าไอคอนของเขาเนอะอย่างของเรามันมีอะไรที่เป็นซิกเนเจอร์ของเราไหมฮะถ้าของผมเป็นการรัวฮะการแรปรัวการแรปเร็วๆอะไรเงี้ยครับตอนเด็กเคยฟังEminemเราก็เลยแบบไปลองฝึกตามรัวใช่ครับยากไหมฮะกับการที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรการพูดเงี้ยบางทีเราพูดเร็วๆยังพูดยากเลยแต่นี่คือต้องร้องจับจังหวะบีทด้วยเราต้องรัวๆๆอะไรเงี้ยอาจจะชอบมาก็เลยรู้สึกว่าไม่ยากก็แบบมันก็เลยแบบทำแบบเหมือนเป็นแพชชั่นนะฮะก็เลยแบบไม่ได้รู้สึกว่ายากมาก
ใช่ครับใช่ครับตอนนี้ก็คือมีเป็นเพลงใหม่ซิงเกิลใหม่ของเราด้วยครับอันนี้เป็นเพลงอะไรยังไงคะชื่อเพลงอะไรเอ่ยชื่อเพลงว่านิสัยไม่ดีครับฟีเจอริ่งกับพี่เต๋าอยู่บอยทีเจรู้จักกันส่วนตัวไหมคะกับเต๋ารู้จักกับพี่เต๋าตอนแข่ง The Rapper ครับจริงๆตอนแรกผมอยู่ทีมกับพี่เต๋าก่อนแล้วก็ตอนหลังพี่โต้งมาสติลไปอยู่ทีมพี่โต้งครับตอนนั้นใช่แต่เรายังไม่เคยคือเราเจอกันตามงานตาม The Rapper Concert Event ต่างๆนะแต่ว่าเรายังไม่เคยร่วมงานเพลงกันจริงๆจังๆสักทีเลยนี่เป็นครั้งแรกเลยครับโดยตัวเราเองไปชวนพี่เต๋าเองไหมฮะหรือว่ายังไงเอ่ยใช่ครับทัก IG DM ไปเลยครับทักไปเองเลยตอนนั้นก็คือผมเริ่มทำเพลงเนี้ยตอนโควิดปีที่แล้วตอนที่เขาล็อกดาวน์แล้วเรามีเวลาอยู่กับตัวเองเยอะเราก็เลยนั่งอัดนั่งทำในห้องเนี้ยครับแล้วก็พอเสร็จแล้วเราก็นึกถึงพี่เต๋าขึ้นมาว่าเราอยากร่วมงานด้วยเพราะรู้สึกว่าเทสดนตรีใกล้ๆกันเราชอบผลงานพี่เขาอยู่แล้วเรารู้ปั๊บเขาเนี่ยครับแล้วก็เลยลองทักไปตอนแรกก็ประหม่าเหมือนกันครับว่าพี่เขาจะโอเคไหมก็บอกว่าเพลงเขาเป็นยังไงแต่พอเขาก็ตอบกลับมาพอเราส่งเพลงเขาฟังเขาก็บอกเออ that's fine I'm in เอาด้วยอะไรเงี้ยครับเราก็ดีใจมากเลยครับว่าพี่เขาก็แบบโอ้มาทำงานกับเราแล้วทำไมตัวของเราเองคือ เลือกเป็นพี่เต๋าอะคะทำไมต้องเป็นยูบอยทีเจทั้งนั้นที่แบบว่าก็มีหลายคนที่เป็นไอดอลเราอะไรเงี้ยคือว่าเพลงในอัลบั้มเนี่ยครับผมพยายามทำให้มีความเป็นแมสป๊อปแล้วก็ฮิปฮอปมาอยู่รวมกันซึ่งผมรู้สึกว่าพี่เต๋าเนี่ยเขาเป็นเจ้าพ่อในการทำเพลงแมสป๊อปกับฮิปฮอปแบบมาอยู่รวมกันแบบมีทั้งแรปมีทั้งฮิปฮอปแต่ก็ยังมีความแมสป๊อปให้คนฟังเข้าถึงง่ายซึ่งผมรู้สึกว่าพี่เขาเก่งมากแล้วก็เลยเราอยากร่วมงานด้วยครับแสดงว่าเรานอกจากเราเป็นศิลปินเราก็คือเป็นมีความเป็นมาร์เก็ตติ้งด้วยเนาะนิดหน่อยฮะนิดหน่อยพอร่วมงานจริงๆแล้วเป็นยังไงอะคะสไตล์การทำงานพี่เขาแบบมันซีเรียสไหมหรือมันต่างจากโหมดที่เราเคยเจอพี่เขาในรายการอะไรอย่างนี้ไหมคะการทำงานของเราจะเป็นแยกกันอัดครับพอผมไปอัดของในห้องผมพี่เต่าก็จะอัดในสตูแล้วก็ส่งมาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พอได้ฟังก็ชอบมากครับชอบแตกฟังครั้งแรกเลยแสดงว่ายังไม่ได้แบบว่ามีโอกาสแบบว่าเจอกันจริงๆอะคะหรือว่ายังไงเจอกันตอนถ่ายมิวสิกวิดีโอเลยครับก็คือเกือบปีหนึ่งผ่านมาเลยคือเราทำเพลงนี้ตั้งแต่ปีแล้วเพลงนี้เป็นเพลงที่ใช้เวลานานมากคือว่าเกือบปีนึงครับแล้วก็แต่ปีนึงนี่คือเราจะทำงานตลอดแบบว่าลงรายละเอียดเรื่องซาวด์ลงรายละเอียดเรื่องมิวสิกวิดีโอผมเป็นคนกำกับด้วยแบบคิดคอนเซ็ปต์ทุกอย่างเลยก็ทำออกมาเป็นผลงานนี้ครับใช่ครับก็ไม่เจอตอนถ่ายมิวสิกวิดีโอเลยซึ่งตอนกับถ่ายนี่คือเรากำกับพี่เต๋าเขายังไงบ้างผมทำร่วมกับเพื่อนอีกคนก็จะเป็นเพื่อนก็คือบอกในเรื่องเพื่อนไปแล้วแล้วก็ทำด้วยกันเขาก็จะแบบกำกับว่าต้องทำอะไรบ้างในบทก็คือพี่เต๋าเป็นผู้กำกับอะในเรื่องในเอ็มวีใช่ครับแล้วเห็นบอกว่าเพลงนี้มันมีท่าเต้นด้วยใช่ไหมคะต้องมีแดนซ์มีครับก็มีแดนซ์ชาเลนจ์ตอนนี้ครับบน TikTok ครับก็เป็นแฮชแท็กนิสัยไม่ดีไอรอนบอยครับตอนนี้ก็เพื่อนเพื่อนสามารถเข้าไปเต้นได้ครับแล้วเราได้สอนท่าเต้นพี่เต๋าไปไหมคะวันนั้นใช่ไหมครับวันนั้นคือถ่ายทำนี่มันเข้มข้นมากคือแบบไม่มีเวลาพักเลยก็เลยแบบว่ายังไม่ได้มีเวลาสอนฮะแต่ว่าก็มีเต้นๆให้เขาดูบ้างนิดหน่อยฮะนิดหน่อยพี่เต๋าเขาเต้นได้ไหมก็เขาแค่นั่งดูอย่างเดียวครับเพราะตอนนี้ก็คือหลายคนก็คือสามารถฟังเพลงเราได้แล้วใช่ไหมฮะตอนนี้ครับได้แล้วครับผมบนสตรีมมิ่งทุกช่องทางเลยครับแล้วก็บน YouTube ก็มีมิวสิกวิดีโอออกแล้วฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างเอางี้ดีกว่าแฟนๆเราดีมากเลยครับเพราะว่าก็อย่างจริงๆผมหายไปประมาณ4ปีในการไปหาสาวเพื่อมาทำในอัลบั้มตัวใหม่นี้นะครับก็ดีครับทุกคนตอบรับดีมากแฮปปี้ครับซึ่งครั้งนี้คือเรากะตั้งใจว่าเราทำเป็นแพลนเป็นแบบเดบิวต์เป็นอัลบั้มด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับอัลบั้มแรกครั้งแรกในชีวิตเลยเป็นออฟฟิเชียลเลยครับผมแล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยกับการทำงานแบบเป็นค่ายเพลงเมื่อก่อนนี้ตั้งแต่ผมเริ่มมาก็คือเป็นอินดิเพนเดนต์มาตลอดทำเองทุกอย่างเองตลอดนี่เป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกับ Def Jam กับ Universal Music ครับแล้วก็มีบอสใหญ่เป็นพี่เว The Boy Way นะครับผมก็แฮปปี้มากครับติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ